ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้ไปนำเสนอแนวทางการล้างแอร์แขวนนะครับตอนนี้แอร์แขวนที่มันมีชอบมีปัญหานะครับพอดีว่าชอบมีปัญหาเรื่องไม่ดูใกล้กันวันกันมีปัญหาว่าเวลาล้างช่างไปล้างแล้วแผงมันล้มนะครับแผงข้อเย็นมันล้มแล้วก็มีปัญหาว่าพัดลมแอร์เย็นน้อยหรือพัดลมออกเบานะครับก็มีปัญหาว่าช่างไปล้างแล้วคีบเนี่ยล้มหมดนะครับล้มด้านในนะครับคือพัดลมจะเป่าด้านในนะเวลาล้างให้ล้างจากด้านในนะครับฉีดจากด้านในก่อนไล่สกปรกให้หมดแล้วก็ค่อยมาฉีดล้างด้านนอกนะครับแบบนี้ตรงนี้ครับด้านนอกนะครับอีกทีนะครับเดี๋ยวช่างแมวสาธิตให้ดูนะอันนี้ก็ล้างฝุ่นไปพักใหญ่ๆแล้วอ่ะช่างเอเปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับว่าลองหัวล้างแอร์ของแมวได้ไหมถ่ายท่านเห็นชัดครับต้องเขียนจากด้านในนะครับในกรณีที่เป็นแอร์แขวนนะครับอย่างนี้นะครับถึงค่อยไล่ลงนะครับไล่จริงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่แมวถอดมาอยู่ล้างให้ดูนะครับต้องเขียนจากด้านในออกไปนะครับการล้างนะครับกระป๋องสกปรกนี้นะครับอย่างนี้ให้ดูนะครับคีบต้องไม่ล้มนะครับเวลาล้างแล้วนะครับถ้าคีบล้มก็ไม่ได้นะครับปั๊มข้างแรงเกินไปหรือหัวปั๊มนะครับจะมีปัญหาภายหลังนะครับถ้าลมจะออกเบานะครับหรือแอร์ถ้าลมจะเบาอ่ะนะแอร์จะเป่าไม่ได้ไกลนะครับลมติดอยู่ด้านในครับด้านหลังแอร์นะครับมีผ้าคลุมนะครับที่ขวางเห็นเหตุการณ์ชัดๆนะครับว่าฝุ่นไม่ได้เกาะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าลมเป่าไปโอ้ด้านในนะครับถ้ามันติดข้างนอกนะครับข้างนอกติดล้างให้ละเอียดนะครับนี่ครับไม่ต้องเยอะนะครับล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็แอร์เป็นเรื่องของการระดมเอาเบาเลยต่างปรับแรงดันคงดันน้ำให้ดีนะครับล้างออกไปกลับมาให้สะอาดนะครับมันก็ใช้น้ำเปล่านี่นะครับเพราะว่าใช้แค่เอาฝุ่นนะครับเน้นเอาฝุ่นออกนะครับไม่จัดอะไรขึ้นนะครับอลูมิเนียมนะโอเคครับแมวก็ขอจบแนวทางการล้างไฟเย็นนะครับแอร์แขวนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่จะล้างให้ลูกค้าหรือลูกค้าจะล้างเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ